สวัสดีครับพลพรรคนักปรุงครับหลายๆคนนะครับไม่ชอบรับประทานอาหารเช้าบ้างก็ด้วยเหตุผลที่ว่าตื่นขึ้นมาไม่ทันทานครับหรือว่าบางคนก็บอกว่าไม่มีเวลาบางคนก็บอกไม่รู้จะทานอะไรบางคนอาจจะบอกว่าทำอาหารเช้าเลยไม่เป็นเลยก็ได้ครับจริงๆแล้วเรื่องของศิลปะการทำอาหารก็มีความแตกต่างกันไปนะครับอาหารบางอย่างทำง่ายเหลือเกินแต่กลับมีคุณค่าทางอาหารมากมายอาหารบางอย่างทำยากใช้เวลานะครับแต่ก็สามารถทำทีนึงจำนวนเยอะๆเก็บไว้รับประทานได้นานๆหรือว่าอาหารบางอย่างมีขั้นตอนการทำที่สลับซับซ้อนครับแต่ก็สามารถทำให้มื้ออาหารนั้นเป็นมื้อที่พิเศษขึ้นมาได้นะครับวันนี้เราจะมาปรุงอาหารเช้ากันครับแต่อาจจะเป็นอาหารเช้าในรูปแบบที่คุณผู้ชมอาจจะไม่คุ้นเคยผมขอเรียกเขาว่าอาหารเช้าวันใหม่แล้วกันครับฟริตเตอร์ทอดสไตล์อเมริกันที่มีส่วนประกอบของทูน่าข้าวโพดและซูกินี่รับประทานกับสลัดมะเขือเทศกับเมนูทูน่าข้าวโพดฟริตเตอร์คนญี่ปุ่นรับประทานซุปมิโซทั้งวันเพราะว่าซุปมิโซมีวิตามินและเกลือแร่มากมายเราจะดัดแปลงซุปมิโซให้มีโปรตีนมากขึ้นด้วยการใส่เส้นพาสต้าลงไปกับซุปมิโซพาสต้าแซนด์วิชที่ใช้วัฟเฟิลแทนขนมปังกับหน้าปูที่ปรุงรสชาติง่ายๆรับประทานกับไข่ต้มและนี่ก็คือแซนด์วิชวัฟเฟิลปูเปิดหน้าเอาละครับเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างนะครับวันนี้เราจะมาทำอาหารเช้ากันที่นี่นะฮะ JW Marriott Phuket Resort and Spa ครับวันนี้นะฮะเมนูแรกของเราจะเป็นแพนเค้กครับปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมฮะว่าใครๆก็ชอบแพนเค้กไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่แต่แพนเค้กที่พลจะทำในวันนี้มาในรูปแบบของแพนเค้กโรลที่มีไส้นอกจากนั้นเราจะทานกับผลไม้เชื่อมง่ายๆครับเอาละครับเดี๋ยวมาดูตัวแป้งกันก่อนดีกว่านะครับแป้งของเราก็มีแป้งอเนกประสงค์มีผงฟูนะครับผมใส่ลงไปด้วยกันก่อนเลยแล้วก็มีเกลือครับร่อนทั้ง3อย่างเข้าด้วยกันนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนผสมที่เป็นของเปียกนะฮะก็จะมีไข่ไก่มีนมเอาละครับใส่ของเหลวลงไปนะฮะตีให้เข้ากันนะครับเอาละครับมาทำสตรอเบอรี่เชื่อมแบบง่ายๆกันนะครับต้องบอกว่าเป็นการเชื่อมง่ายๆนะครับไม่มีอะไรเลยครับเคล้าให้เข้ากันนะครับส่วนมากนะฮะคุณจะชอบตัดรสเปรี้ยวนิดๆ นะครับมะนาวเนี่ยฮะแค่ตัดรสเล็กน้อยพอครับเอาละครับเดี๋ยวเราจะพักสตรอเบอรี่เชื่อมของเราไว้นะครับในระหว่างนี้แป้งแพนเค้กของคุณก็พักได้ที่แล้วมาทอดแพนเค้กกันดีกว่าครับและสำหรับในการทอดแพนเค้กนะครับง่ายที่สุดนะครับกระทะนอนสติกนั่นเองคือเวลาที่คุณผู้ชมซื้อลองดูที่ฐานของเขานะฮะเขาจะมีหลายรุ่นถ้าเผื่อฐานเนี่ยเป็นลักษณะนี้นะครับสามารถใช้กับเตาได้ทุกประเภทไม่ว่าเป็นเตาไฟฟ้านะฮะเตาแม่เหล็กอินดักชันหรือจะเตาแก๊สก็ตามนะครับและที่สำคัญนะครับพื้นผิวการลื่นของเขาเนี่ยมีมากกว่ากระทะนอนสติกทั่วไปมากถึง 50% เลยนะครับเอาละครับผมจะอุ่นกระทะให้ร้อนนิดนึงนะฮะใส่น้ำมันครับจริงๆเราไม่ได้ใส่เพื่อกันติดนะครับแต่ทำให้ผิวแพนเค้กของเราเนี่ยมีสีที่สวยมากขึ้นไม่ต้องใส่เยอะนะครับกระทะร้อนดีแล้วนะครับก็แล้วแต่นะฮะชิ้นเล็กชิ้นใหญ่แล้วครับสุกดีแล้วนะฮะก็นำออกมาพักไว้ครับแล้วก็ทำซ้ำนะครับเอาละครับส่วนตัวประกอบของไส้นะครับเราจะมีนี่ฮะเขาคือคอตเตจชีสครับคอตเตจชีสก็เป็นชีสที่ทำจากหางนมดังนั้นก็จะเป็นชีสที่ไขมันต่ำอีกส่วนหนึ่งนะครับที่ผมจะใส่เข้าไปก็เป็นแยมครับแยมตัวนี้เป็นแยมสตรอเบอรี่ข้อดีของเขาจำสีฉลากไว้เลยนะฮะประมาณนี้ครับตัวนี้เป็นแยมสตรอเบอรี่ที่ไม่มีส่วนประกอบของน้ำตาลนะครับนั่นหมายความว่าความหวานมาจากผลไม้ล้วนๆครับเอาละครับแยมสตรอเบอรี่นะครับเนื้อเยอะๆของเราเนี่ยฮะนะครับโรยไอซิ่งสวยๆครับแล้วเราก็ใส่ผลไม้ของเรานะฮะ
แต่งหน้าด้วยใบสะระแหน่สวยๆนะครับเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมฮะเมนูแรกเช้าวันนี้ของเรากับแพนเค้กโปรครับปลาทูน่านะครับซูกินี่แล้วก็ข้าวโพดนะครับจะต้องบอกว่าส่วนประกอบทั้ง3ชนิดเนี่ยนะครับมีเนื้อสัมผัสและก็รสชาติที่ต่างกันโดยสิ้นเชิงแต่เมื่อมาอยู่รวมกันเข้ากันได้ดีเหลือเกินครับและนี่ก็คืออีกหนึ่งรูปแบบของอาหารเช้าที่ผมนำมาฝากนะครับกับเมนูที่ผมขอเรียกว่าฟริตเตอร์ทูน่าข้าวโพดละกันนะครับในการทำฟริตเตอร์แน่นอนเราต้องมีส่วนประกอบของแป้งนะครับเดี๋ยวเรามาผสมตัวแป้งกันไว้ก่อนละกันนะครับส่วนผสมของตัวแป้งก็มีแป้งอเนกประสงค์ครับใส่ลงไปเลยนะฮะแล้วก็มีผงฟูมีเครื่องเทศนะครับวันนี้ขอใส่คายันเพปเปอร์ลงไปนิดหนึ่งแล้วกันนะครับเอาละครับร่อนทุกอย่างเข้าด้วยกันครับพอร่อนแป้งเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนผสมนี้มีเกลือด้วยนะฮะเราก็จะใส่เกลือลงไปเล็กน้อยครับก็ใส่ส่วนประกอบของเหลวลงไปเลยครับมีนมนะครับแล้วก็มีไข่1ฟองครับแล้วนอกจากนั้นก็มีน้ำมันลำข้าวอีกเล็กน้อยครับแล้วก็ผสมทุกอย่างให้เข้ากันไว้ก่อนครับเอาละครับสำหรับตัวซูกินี่นะครับเอาเฉพาะด้านนอกนะครับผมไม่เอาตรงส่วนของเม็ดนะครับข้าวโพดนี่เราใช้ข้าวโพดดิบนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องเอาลงไปปรุงต่อใช่ไหมฮะทูน่านี่นะครับใช้ในน้ำแร่ก็ได้ในน้ำเกลือก็ได้นะครับแล้วแต่ความชอบเลยแต่เราเอาน้ำออกให้หมดนะครับแล้วเราก็ใส่ลงไปครับผสมกันนะครับหลังจากนั้นนะครับผมจะใส่ส่วนประกอบทั้งหมดนะครับลงไปในแป้งที่เราพักไว้ครับผสมให้เข้ากันดีครับผมส่วนผสมจะไม่เหลวนะครับจะออกมาเป็นลักษณะนี้นะครับและแน่นอนนะครับสำหรับการทอดเราต้องใช้น้ำมันที่สามารถทนความร้อนได้สูงนะครับน้ำมันรำข้าวขวดนี้แหละครับทนความร้อนได้สูงครับเราจะใส่น้ำมันลงไปนะครับสูงประมาณสัก1เซนก็พอแล้วครับเอาละครับเดี๋ยวผมคอยน้ำมันให้ร้อนประมาณ160องศาเราก็ตักฟริตเตอร์ของเราลงไปทอดได้เลยครับเราอยากให้ได้ชิ้นเท่าๆกันนะฮะเดี๋ยวผมจะใช้สกูปไอติมช่วยนะครับก็ใส่ลงไปเลยครับสุกแล้วก็ตักขึ้นมาพักนะครับและนี่ก็คือทูน่าแอนด์คอร์นฟริตเตอร์นะครับเมนูที่มีประโยชน์ดีๆจากส่วนประกอบที่เราเลือกสรรมานะครับโดยเฉพาะน้ำมันลำข้าวเนี่ยนะครับที่เขามีสารธรรมชาติอย่างออริจินอลช่วยต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ยังช่วยลดเจ้าคอเลสเตอรอลตัวร้ายด้วยนะครับและสำหรับฟริตเตอร์สูตรนี้นะครับผมก็จะทำสลัดมะเขือเทศง่ายๆมาทานคู่กันด้วยครับผมทำน้ำสลัดง่ายๆโดยใช้น้ำส้มสายชูปรุงรสด้วยเกลือและก็น้ำตาลทรายเล็กน้อยแล้วหลังจากนั้นจึงค่อยใส่น้ำมันลำข้าวลงไปหั่นครึ่งมะเขือเทศเชอร์รี่สีสวยนำลงไปเคล้ากับน้ำสลัดของเราผมจัดฟริตเตอร์ของเรานะครับลงในจานกับผักสลัดสวยๆครับนี่ฮะแล้วก็ใส่สลัดมะเขือเทศสีสวยลงไปครับเรียบร้อยแล้วครับและนี่ก็คือฟริตเตอร์ทูน่าข้าวโพดอาหารเช้าอีกรูปแบบนึงนะครับที่ผลเอามาฝากในเช้าวันใหม่นี้ครับข้าวโอ๊ตถั่วลิสงเม็ดมะม่วงหิมพานต์เมล็ดทานตะวันเมล็ดฟักทองหรือผลไม้แห้งก็ล้วนเป็นอาหารที่มีคุณค่าต่อร่างกายและเมื่อส่วนประกอบเหล่านี้ถูกนำมารวมเข้าด้วยกันปรุงรสและก็อบเป็นชิ้นเดียวกันจึงเป็นที่มาของ breakfast bar ต้องบอกว่าข้าวโอ๊ตเนี่ยเป็นอาหารเช้าที่ดีที่สุดแล้วครับเพราะว่าเขาให้พลังงานสูงครับในขณะเดียวกันไขมันต่ำนะครับนอกนั้นเกลือแร่วิตามินมากมายใยอาหารก็มากนะครับถั่วลิสงนะครับทานเยอะๆดีครับบ้านเราก็หาง่ายนะครับเพราะว่าเขาช่วยลดความเสี่ยงในการเป็นโรคมะเร็งนะครับหรือว่าไม่ว่าจะเป็นโรคของความดันโลหิตสูงโรคหัวใจอะไรก็ตามนะครับแล้วก็นี่นะครับเม็ดมะม่วงหิมพานต์เนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นถั่วพวกถั่วเปลือกแข็งที่ดีมากๆเลยนะครับเอาละครับสำหรับตัวเม็ดมะม่วงเนี่ยนะครับผมจะต้องเอาไปอบก่อนนะครับอบที่160องศาเป็นเวลา20นาทีครับแล้วส่วนถั่วลิสงนี่ก็อบที่160องศาเหมือนกันแต่จะอบนานกว่านิดหนึ่ง25นาทีนะครับตอนนี้ทุกอย่างพร้อมหมดแล้วครับสำหรับข้าวโอ๊ตนะครับเวลาคุณผู้ชมซื้อต้องดูดีๆนิดนึงฮะข้าวโอ๊ตเขามีอยู่2แบบนะครับแบบที่สุกเร็วๆเขาจะเรียกว่าควิกโอ๊ตหรือว่าอินสแตนต์โอ๊ตพวกนั้นเนี่ยใส่นมร้อนหรือน้ำร้อนนิดเดียวก็สุกแล้วนะครับแต่แบบที่เราจะใช้อบเวลาค่อนข้างนานนะครับเป็นประเภทเดียวกับที่ใช้ทำคุกกี้นะครับเขาจะเรียกว่าโอลแฟชั่นโรโอ๊ตนะครับหรือว่าโรโอ๊ตธรรมดาก็ได้นะครับในสูตรนี้เนี่ยเราใช้ข้าวโอ๊ตอยู่ทั้งหมด250กรัมครับเดี๋ยวเราผสมทุกอย่างไว้ด้วยกันก่อนเลยก็ได้นะครับเมล็ดทานตะวันเมล็ดฟักทองนะครับแล้วก็ถั่วทั้ง2อย่างที่เราอบแล้วผลไม้แห้งนะครับคุณผู้ชมจะใส่เป็นอะไรก็ได้ครับลูกเกดลูกพลูนแอปริคอตหรืออะไรก็ได้นะฮะแล้วแต่
ถาดก็ประมาณเท่านี้นะครับถ้าเปรียบเทียบกับปริมาณแล้วก็จะหนาออกมาประมาณสัก1เซนนะครับเพื่อให้เราทำงานได้สะดวกผมเลือกที่จะใช้ฟอยล์นะฮะที่จะรองถาดไว้นะครับเวลาที่เราทำเสร็จแล้วเราจะได้ยกออกมาได้ง่ายๆทั้งชิ้นนะครับคุณผู้ชมสังเกตดูนะฮะว่าฟอยล์ที่พลใช้เนี่ยจะมีลักษณะพิเศษอย่างนึงก็คือว่าแพดเขาจะยาวเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมดึงทีเดียวผมไม่ต้องพาดไปพาดมา2ครั้งนะครับสำหรับตัวที่จะเชื่อมให้ธัญพืชผลไม้แห้งทุกอย่างของเราถั่วเถิดติดกันเนี่ยนะครับบางคนเขาก็จะใช้น้ำผึ้งนะฮะบางคนก็เมเปิ้ลไซรัปหรืออะไรก็แล้วแต่สูตรกันไปแต่ผมได้ค้นพบว่าการใช้นมข้นหวานเนี่ยครับประหยัดเวลาไม่ต้องเสียเวลามาวัดอุณหภูมิของน้ำตาลอะไรมากมายนะครับส่วนกลิ่นที่เราอยากจะใส่เนี่ยแล้วแต่คุณผู้ชมเลยบางคนอยากจะใส่วานิลาบางคนอยากจะใส่ลูกจันทร์แต่วันนี้ผลเลือกเป็นกลิ่นที่ทุกคนถูกใจชอบแน่นอนกลางๆนะครับเราจะใส่เป็นกลิ่นของซินนามอนลงไปครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะเร่งไฟให้เขาเดือดครับนี่นะครับเอามาให้เขาโดนความร้อนนะครับการโดนความร้อนเนี่ยคุณผู้ชมสังเกตไหมฮะเขาก็จะเหลวขึ้นนะครับคนทุกอย่างให้เข้ากันครับเสร็จแล้วนะครับนี่ยกออกจากความร้อนแล้วครับหลังจากนั้นนะครับผมก็จะใส่ส่วนประกอบทั้งหมดลงไปครับแล้วครับคนให้เขาเข้ากันดีนะครับแล้วก็เทลงไปเลยครับเกลี่ยให้กระจายทั่วๆเท่าๆกันนะครับตอนนี้เราก็พร้อมที่จะเข้าเตาอบแล้วครับเราจะใช้เวลาอบทั้งหมด1ชั่วโมงนะครับสาเหตุที่1ชั่วโมงค่อนข้างนานนิดนึงเพราะว่าอุณหภูมิที่เราอบเนี่ยต่ำครับ130องศานะครับเราจะทำให้ทุกอย่างเนี่ยแห้งอย่างช้าๆนะครับแล้วก็แห้งดีด้วยครับครบ1ชั่วโมงแล้วนั่นไม่ได้หมายความว่าเราจะตัดเขาได้ทันทีนะครับเนื่องจากว่าเมื่อเขาออกมาจากเตาร้อนๆอยู่เนี่ยเขายังจะไม่แข็งดีเราจะต้องพักให้เขากลับมาอยู่ที่อุณหภูมิห้องอีกครึ่งชั่วโมงครับพักจนเย็นลงนะครับคุณผู้ชมลองดูนะฮะเขาจะแข็งเป็นแท่งๆได้เลยนะครับตอนนี้เราก็พร้อมที่จะตัดแล้วครับและนี่ก็คืออีกหนึ่งอาหารเช้าดีๆครับ Breakfast Bar โอ้ยคุณผู้ชมครับชาวญี่ปุ่นนะครับเขานิยมรับประทานซุปมิโซะครับรับประทานทั้งวันเลยฮะอาหารเช้าอาหารกลางวันอาหารเย็นก็มีซุปมิโซะได้นะครับเหตุผลเพราะว่าตัวมิโซะเนี่ยครับมีคุณค่าทางโภชนาการมากทีเดียวอุดมไปด้วยโปรตีนวิตามินและก็แร่ธาตุมากมายนะครับวันนี้ผมเลยขอนำมิโซะมาดัดแปลงเป็นอาหารเช้าแบบง่ายๆครับโดยเพิ่มคุณค่าของคาร์โบไฮเดรตและก็โปรตีนเข้าไปอีกด้วยเส้นพาสต้าครับและแน่นอนครับวันนี้เส้นพาสต้าที่ผมเลือกใช้นะฮะทำให้เป็นเหมือนอาหารเช้าเวลาใช้ช้อนตักรับประทานจะได้ง่ายๆนะครับจะไม่ใช้ที่เป็นเส้นยาวๆแต่จะใช้เป็นตัวเล็กๆเป็นข้อแบบนี้นะครับเส้นพาสต้าตัวนี้มีชื่อว่าชิฟเฟอรี่ริกาตี้นะครับก็คือว่าหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าจำชื่อยากจังง่ายๆบอกเขาว่าหมายเลข50นั่นนะครับก็ใช้ได้แล้วครับแตกต่างจากการต้มเส้นทั่วๆไปนะครับซึ่งผมจะต้มในน้ำเปล่านะครับวันนี้ผมต้มในน้ำซุปอันนี้เป็นซุปไก่นะครับแล้วก็จะใส่หอมใหญ่ใส่แครอทใส่ไชเท้าลงไปด้วยนะครับซึ่งการต้มพร้อมกันนะฮะให้สุกพร้อมๆกันเราก็ต้องหั่นผักให้มีชิ้นขนาดที่ว่าสุกพร้อมกับเส้นพาสต้าวันนี้เส้นพาสต้าผมใช้เวลา9นาทีผักก็จะชิ้นเล็กใหญ่แตกต่างกันไปนะครับเอาละครับก่อนอื่นก็ใส่ผักลงไปเลยนะครับแครอทไชเท้าหอมใหญ่และก็ตามด้วยเส้นพาสต้าครับนั่นก็หมายความว่าอีกประมาณ9นาทีเราก็จะมีอาหารเช้าอร่อยๆทานแล้วครับเส้นสุกแล้วผักก็สุกแล้วนะครับผมจะตักมาใส่ชามรอไว้เลยครับหลังจากนั้นนะครับคนก็จะใส่มิโซะลงไปในน้ำซุปนะครับนี่นะฮะเรามิโซะใส่ไว้ในกระบวยนะครับค่อยๆคนเนี่ยฮะให้มิโซะเขาแตกตัวครับจะทำให้มิโซะเขาละลายง่ายนะครับเสร็จแล้วนะครับปิดไฟทันทีเลยครับเพราะว่าเนื่องจากว่าการใส่มิโซะเนี่ยครับเราไม่ควรจะให้เขาเดือดพล่านครับเพราะจะทำให้มิโซะเขาเสียรสครับตอนนี้เราก็ได้ซุปมิโซะนะครับจากน้ำซุปไก่ที่เรานำไปต้มเส้นนะครับเอาละครับใส่น้ำซุปลงในพาสต้าที่เราเตรียมไว้ครับโรยด้วยต้นหอมซอยครับผมเรียบร้อยแล้วครับและนี่ก็คืออีกรูปแบบนึงของอาหารเช้าวันใหม่ที่ผมนำมาฝากนะครับซุปมิโซะพาสต้าครับ
เวลาที่เราคิดถึงอาหารเช้านะครับคุณผู้ชมจะต้องคิดถึงปิ้งขนมปังอย่างแน่นอนใช่ไหมครับเพราะว่าขนมปังเนี่ยครับเขาเป็นคาร์โบไฮเดรตที่ดีนะครับนอกจากให้พลังงานกับเราแล้วเขายังให้แคลเซียมและวิตามินมากมายทีเดียวแต่คุณผู้ชมอาจจะยังไม่เคยรับประทานเครื่องดื่มที่มีส่วนประกอบเป็นขนมปังเป็นอาหารเช้าใช่ไหมครับซึ่งขนมปังวันนี้ที่ผมจะใช้นะครับเป็นขนมปังโฮวีตครับขนมปังโฮวีตก็ทำจากข้าวไม่ขัดขาวนะครับนั่นหมายความว่าจมูกข้าวแล้วก็เยื่อหุ้มเมล็ดข้าวเนี่ยยังอยู่ครบเวลาที่เรารับประทานนะครับเราจึงได้คุณค่าเหมือนกับการทานข้าวซ้อมมือหรือว่าข้าวกล้องเลยครับสำหรับสูตรนี้ผมใช้ขนมปังทั้งหมด3แผ่นครับใส่ขนมปังลงไปในหม้อตามด้วยนมนะครับให้นมของเรามีระดับที่ท่วมแผ่นขนมปังครับตั้งไฟครับพอเขาเดือดเราก็ลดไฟลงเคี่ยวต่อประมาณ3นาทีจนขนมปังของเรามีเนื้อที่นุ่มครับปรุงรสด้วยเกลือแล้วก็น้ำผึ้งมากน้อยแล้วแต่ความหวานที่ชอบครับแล้วครับพอนุ่มดีแล้วผลก็ยกออกจากความร้อนนะครับนำมาใส่เครื่องปั่นน้ำครับจะสังเกตนะครับว่าเครื่องปั่นน้ำที่ผลใช้เนี่ยครับโถเขาเป็นแก้วนะฮะก็เลยสามารถทนความร้อนได้ครับนอกจากนั้นนะครับเวลาที่คนคิดถึงเครื่องปั่นน้ำก็อาจจะคิดว่าเอ๊ะเครื่องปั่นน้ำปั่นน้ำได้อย่างเดียวหรือเปล่าจริงๆแล้วถ้าเกิดคุณผู้ชมลองดูนะฮะฟังก์ชันของเขาเนี่ยครับมีทั้งสามารถปั่นน้ำแข็งปั่นเครื่องดื่มนะฮะอันนี้นะครับเป็นรูปเหมือนจานอาหารก็คือว่าสามารถปั่นพวกพริกแกงอะไรอย่างนี้ได้เหมือนกันนะครับเอาละครับแต่วันนี้ผลใช้ฟังก์ชันของการปั่นเครื่องดื่มนะครับซึ่งเครื่องนี้นะครับเขาจะมีเนี่ยฮะฝาด้านบนให้เราสามารถ เติมส่วนประกอบอะไรลงไปเพิ่มได้นะครับในการปั่นครั้งนี้นะครับผมจะเปิดไว้ให้เขาสามารถระบายอากาศได้นะครับเพราะว่าเขายังร้อนอยู่เอาผ้าเนี่ยฮะปิดไว้เบาๆแบบนี้นะครับแล้วเราก็เดินเครื่องได้เลยครับเสร็จแล้วนะครับแหมเพื่อความเท่นิดหนึ่งนะฮะเวลาเสิร์ฟเราสามารถใช้ก้านซินนามอนนะครับเป็นตัวคนได้นะครับเรียบร้อยแล้วครับและนี่ก็คือเครื่องดื่มที่มีชื่อว่าเครื่องดื่มขนมปังที่ผลทำให้คุณเป็นอาหารเช้าในวันนี้ครับอาหารเช้าเมนูสุดท้ายที่ผมนำมาฝากเป็นแซนด์วิชเปิดหน้าครับหรือจะเรียกว่าโอเพนแซนด์วิชก็ได้นะครับแต่เราใช้ตัวของวาฟเฟิลแทนขนมปังและก็มีหน้าเป็นไส้ปูที่ปรุงรสง่ายๆและนี่ก็คือเมนูแซนด์วิชวาฟเฟิลปูเปิดหน้าครับในส่วนของหน้าปูของเรานะครับผลใช้ส่วนประกอบของมายองเนสครับแล้วครับเราใส่ลงไปในโถผสมเลยครับตามด้วยซอสพริกตัดรสนิดนึงนะฮะเกลือพริกไทยครับแล้วก็น้ำมะนาวนะครับไม่ต้องเยอะครับเล็กน้อยพอฮะนอกจากนั้นนะครับผลก็จะเพิ่มความเผ็ดแบบบางๆแล้วก็สีสวยๆนะครับใส่คาเยนเพปเปอร์ลงไปด้วยนะครับแล้วก็ผสมให้เข้ากันครับเนื้อปูของเรานะครับเป็นเนื้อปูนึ่งนะครับเดี๋ยวเราก็จะเอาลงมาผสมกับตัวครีมซอสของเราครับเคล้าให้เข้ากันดีนะครับแล้วเดี๋ยวส่วนนี้เราพักไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำส่วนของวาฟเฟิลกันครับร่อนแป้งผงฟูและเกลือลงในชามผสมครับหลังจากนั้นนะครับผมก็จะแยกไข่ขาวและไข่แดงครับแยกไข่ขาวไว้ตะหากส่วนไข่แดงใส่ลงไปในส่วนผสมของแป้งครับตามด้วยนมน้ำมันรำข้าวแล้วก็ตีให้เข้ากันครับหลังจากนั้นนะครับเราก็มาตีส่วนผสมของไข่ขาวกับน้ำตาลให้ฟูตั้งยอดดีแล้วก็นำไปตะล่อมกับส่วนผสมหลักของเราครับส่วนประกอบเรียบร้อยแล้วนะครับเครื่องวาฟเฟิลของเราก็นี่ฮะร้อนแล้วพร้อมที่จะทำงานแล้วเช่นกันนะครับตักส่วนประกอบหย่อนลงไปเลยครับที่เหลือก็เป็นหน้าที่ของเครื่องครับแล้วครับน่ารับประทานเชียวครับถ้าคุณผู้ชมทำเยอะๆเนี่ยนะครับผมแนะนำเราสามารถจะแบบว่าเปิดเตาอบไฟอ่อนๆไว้นะครับแล้วก็อุ่นเขาในเตาอบไว้ได้นะครับจะได้ร้อนดีครับระหว่างที่เราทำวัฟเฟิลที่เหลือให้เสร็จครับเรียกว่าได้เยอะทีเดียวนะครับเดี๋ยวเราก็มาจัดแจงแต่งหน้าเขาง่ายๆนะครับผลจะใช้ผักสลัดเลยก็ได้นะครับเราเลือกผักที่ใบสวยๆที่เราชอบนะครับเสร็จแล้วเราก็ใส่หน้าปูนี่แหละครับลงไปครับโรยต้นหอมครับผมนอกจากนั้นนะครับผลจะเสิร์ฟกับไข่ต้มด้วยนะครับพริกไทยเล็กน้อยครับนุ่มนวลแล้วก็กลมกล่อมนะครับและนี่ก็เป็นหน้าตาของเมนูอาหารเช้าที่ผมนำมาฝากนะครับกับแซนด์วิชวัฟเฟิลปูหน้าเปิดครับส
ำหรับสูตรอาหารในวันนี้รวมถึงสูตรรายการและเทปรายการย้อนหลังสามารถเข้าไปรับชมได้ที่ www.ponfoodmafia.com ครับอย่าลืมนะครับว่าอาหารเช้าเป็นมื้อสำคัญทีเดียวนะครับและนี่ก็เป็นเมนูทั้งหมดของอาหารเช้าวันใหม่ที่พลนำมาฝากครับสัปดาห์หน้ากลับมาพบกันครับสวัสดีครับ